เริ่มต้นที่ประเทศใกล้บ้านเรานะคะสิงคโปร์จริงๆแล้วเนี่ยถ้าประเทศรอบบ้านเราหรือลูกค้าเราที่เราส่งออกไปเขาเศรษฐกิจดูดีกระเตื้องก็น่าจะส่งผลถึงเราเช่นเดียวกันดังนั้นเช็คกันหน่อยสิงคโปร์ปรากฏว่าตัวเลขคนว่างงานนี่เพิ่มค่ะสูงที่สุดในรอบ10ปีด้วยกันผลกระทบจากเจ้าโควิด-19 เนี่ยก็รุนแรงนะคะผลสำรวจจากธนาคารแห่งชาติสิงคโปร์ค่ะหรือ MAS ก็ชี้แจงว่าเศรษฐกิจของสิงคโปร์มีแนวโน้มหดตัวร้อยละ6ในปีนี้รุนแรงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์เคยคาดเอาไว้ว่าจะเห็นแค่ร้อยละ 5.8 ก็เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งในสิงคโปร์เนี่ยมันไประบาดในที่พักของแรงงานต่างชาติค่ะก็ทำให้ธุรกิจในสิงคโปร์เนี่ยต้องหยุดชะงักโดยเฉพาะธุรกิจด้านโรงแรมที่พักร้านอาหารหดตัวถึงร้อยละ29ขณะที่การบริโภคต่อบุคคลก็ลดลงร้อยละ 11.8 ในปีนี้ส่วนภาคอุตสาหกรรมกลายเป็นว่ามีแนวโน้มขยายตัวนะคะร้อยละ 2.3 เช่นเดียวกับภาคการเงินและประกันภัยที่มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 4.9 สวนทางเศรษฐกิจที่กำลังวิกฤตนอกจากนี้ค่ะสิงคโปร์ยังเผชิญกับจำนวนผู้ว่างงานพุ่งสูงที่สุดในรอบ10ปีในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพบว่าพลเมืองของสิงคโปร์ว่างงานถึงร้อยละ 2.9 โดยในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะก็พบว่าผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้างในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่เขาไปเก็บตัวเลขกันมาเนี่ยนะฮะมีถึง 6,700 คนส่วนใหญ่เป็นคนที่ทำงานด้านการค้าส่งการขนส่งหลังจากมีความต้องการสินค้าและการเดินทางทางอากาศลดลงนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ